สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ดวงโดยทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ 10 of Pentacle นะครับPen of Pentacle หมายความว่าตัวคุณเองอาจจะมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆและยังได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องหลักทรัพย์ด้วยมีความสุขมีความสมหวังมีความบริบูรณ์โดยภาพรวมนะครับเพราะตัวตนได้ในเรื่องของ10เหรียญเข้ามาก็แปลกนะครับไพ่10เหรียญเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะเท่าที่ดูมาหลายๆราศีนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแสดงว่าช่วงปีใหม่นี้เศรษฐกิจหรือในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆก็น่าจะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาดีขึ้นนะครับเนาะแต่คงจริงๆจะต้องเป็นนู่นแหละหลังสงกรานต์น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นในระดับหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย10เหรียญมามันเด็ดในเรื่องของความมั่นคงสภาวะจิตใจความอุดมสมบูรณ์นั่นแปลว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะกำลังมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจสิ่งต่างๆน่าจะดูมีโอกาสในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่เข้ามาบางคนอาจจะได้ในเรื่องของสินทรัพย์ก้อนใหญ่เช่นบางคนอาจจะได้บ้านได้รถได้คอนโดนะครับได้ที่ดินอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า10เหรียญมายังไงก็คือความอุดมสมบูรณ์บางคนอาจจะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินนะครับก็ได้เป็นเงินก้อนก็ได้เช่นกันได้ทั้งซื้อแล้วก็ขายเลยอยู่ที่ว่าตัวเรามีแพลนที่จะซื้อหรือขายเนาะมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะบางคนอาจจะกำลังรออยู่เพราะตอนนี้อาจจะดิวกับลูกค้าอยู่หรือเปล่าว่าเออฉันต้องการที่จะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินขายอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบอาจจะกำลังดิวอยู่อาจจะดิวกับธนาคารหรือดิวกับคนซื้อก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ6เหรียญมา6เหรียญเนี่ยแปลว่าเราอาจจะกำลังรอคอยในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็อาจจะได้รับโอกาสตรงนี้เข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าเขาอาจจะตัดสินใจที่อาจจะเลือกเราแล้วก็ได้เช่นกันและ6เหรียญยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงหยุดปีใหม่นี้นะครับผมจะลงคลิปให้ก่อนให้คุณนะครับถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็ทำบุญนะครับเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการให้การแบ่งปันถ้าเราให้แล้วก็แบ่งปันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้อานิสงส์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นได้รับการเติบโตพัฒนาในเรื่องของการเงินนะครับศักยภาพนะครับบางคนค้าขายบางคนลงทุนบางคนทำธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับก้อนใหญ่แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าที่ได้ยินแบบนี้ไม่ใช่ว่าเรารีบไปแบบขยายโรงงานทำนั่นทำนี่อย่าพึ่งนะครับแค่เราทำในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปจะดีกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของภาวะการเงินและยังขึ้นไพ่ The Empress มาด้วย The Empress เนี่ยคือเศรษฐีนีนะครับในตามตำนานไพ่เนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นกันดังนั้นเนี่ยเศรษฐีนีเนี่ยมาพร้อมกับ10เหรียญมาแปลว่าใครที่ดิวนะครับในเรื่องของอสังหาหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะได้เป็นแบบผู้หญิงนะครับที่อาจจะแบบมาดิวกับเราแล้วก็ตกลงนะครับกับเราก็ได้เช่นกันเนาะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบได้ในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้แบบนี้เป็นต้นและตัวคุณเองอาจจะยังดูดีมีเสน่ห์นะครับสำหรับใครที่อาจจะทำงานประจำหรือว่าทำงานในเรื่องของการที่มีเจ้านายเนาะอะไรแบบนี้ก็จะได้รับความเอ็นดูความรักใคร่กันสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีเขาจะมาคอยแบบเหมือนดูแลกับตัวเรานะครับไม่มากก็น้อยแหละเนาะแต่ว่ายังไงเขาก็ถือว่ามีโอกาสที่เขาจะให้โอกาสดีๆกับตัวเรามากขึ้นก็ได้นะครับใครทำงานประจำก็มีโอกาสจะหาเงินได้
หลายช่องทางเนาะบางทีเราอาจจะได้ OT เบี้ยเลี้ยงตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบเนี้ยหรือทำงานเสริมงานจ็อบก็ได้นะครับแบบนี้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับยังมี9เหรียญมาปรากฏด้วย9เหรียญกับ10เหรียญมามันอะไรจะดีขนาดนั้นและยังมี The Empress มาการันตีอีกแสดงว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนั่นเองก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ผลดีมากขึ้นนะครับทีเรามาดูในเรื่องของสภาวะการงานกันบ้างการงานขึ้นไพ่2 ไม้แปลว่าเราอาจจะกำลังรออาจจะกำลังดิวธุรกิจหรืออาจจะกำลังทำการค้าขายการลงทุนนะครับในเรื่องของworldwide global นะครับบางคนอาจจะรับเข้าส่งออกดีนะครับหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานที่เป็นออนไลน์ก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างปังเลยนะครับมี the high pretest เกิดขึ้นด้วยบางคนอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของอาจจะเกี่ยวข้องกับยามราตรีนะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกการทำแฟชั่นต่างๆนะครับก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่บอกไว้ก่อนว่าแฟชั่นเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจจะต้องพยายามทำแบบเร็วๆนะครับเนาะเราอยากทำอะไรที่มันแบบช้าๆแล้วสต็อกของเยอะไม่นะไม่ได้นะครับชาวราศีมังกรลัคนามังกรต้องรีบแบบหมุนเร็วๆอ่ะจะดีกว่านะครับอันนี้หมายถึงธุรกิจแฟชั่นนะเพราะว่ามันมีไพ่ The High Priestess หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในธีมกลางคืนนะครับบางคนอาจจะขายช่วงตอนเย็นก็ได้เช่นตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะสตรีทฟู้ดอะไรแบบเนี้ยก็ได้เนาะมันอาจจะแบบใครที่อยู่ในย่านของเค้าเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนย่านที่เป็นย่านธุรกิจหรือย่านที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่ะจะดีเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะมากินมาเที่ยวในช่วงกลางคืนนะครับบางคนแบบสตรีทฟู้ดในตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกดริงก์อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะมาเป็นกระแสเป็นเทรนด์นะครับในระยะนี้ได้เช่นกันเนาะแต่ต้องจับกระแสให้ดีสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของแฟชั่นนะครับเพราะแฟชั่นมาเร็วไปเร็วมากๆเลยแต่ว่าถ้าจับได้ปั๊บหนึ่งนี่คือเงินก็เป็นกอบเป็นกำพอสมควรเลยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับคือในช่วงเนี้ยมันน่าจะมีความหวังอะไรเข้ามาในเรื่องของสิ่งดีๆสำหรับตัวคุณค่อนข้างเยอะแหละเพราะมันมีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยเดอะสตาร์แปลว่าความหวังใหม่แปลว่าความรู้สึกดีๆหรืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีต่อใจสำหรับตัวคุณนะครับมันน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรอยู่นะครับอะไรที่เราเคยมีปัญหาในอดีตน่าจะค่อยๆคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์แต่อาจจะต้องพยายามแบบมองการไกลไปสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สองไม้มาเราต้องมองการไกลเราอย่ามองอะไรแค่แบบพันตัวเองอะนะครับเราต้องมองไปถึงอนาคตเพราะว่าการที่เรามองพันตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรามีอคติมี mindset ที่ติดลบเนาะอะไรประมาณนี้ให้เรามองการไกลเราอาจจะต้องแบบพยายามมี imagine ของตัวเองในเรื่องของความคิดและ mindset ของเราต้องไปข้างหน้าเนาะเพราะโลกอ่ะมันมีวัฒนาการไปเรื่อยๆเราก็ต้องตามไปเรื่อยๆแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์มาแปลว่าความหวังใหม่การเจริญเติบโตการพัฒนามันน่าจะเข้ามาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกดีนะครับอัศวินถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นความหวังที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับมีความหวังใหม่ๆการเจริญเติบโตจะเข้ามาถึงนะครับสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรแต่ว่าใครทำงานประจำอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูมีงานสุมนิดนึงงานเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงเดือนมกราเป็นช่วงที่ปิดยาวเราอาจจะต้องมาสะสางในเรื่องการงานค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะมีไพ่ไฟออฟวานเกิดขึ้นฟ้าวานเนี่ยนะครับมันหมายถึงไพ่ที่เราอาจจะต้องมาสะสางเรื่องการงานที่อาจจะงานเยอะงานค้างงานสุมได้ไม่ได้แปลว่าต้องมีปัญหาเสมอไปหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าให้เราพยายามมองโลกในแง่ดีตรงที่ว่าเราพยายามทำดีที่สุดในหน้าที่ของเราแล้วก็อยู่ใน
ื้นที่ของเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายหรืออะไรกับเขามากจนเกินไปแต่บางครั้งก็เข้าใจว่าผลกระทบอาจจะเข้ามากระทบกับตัวเราทางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้ผมเข้าใจดีเนาะเพราะว่าอย่างผมพยากรณ์เนี่ยนะครับเราพยากรณ์ของเราอยู่ดีๆก็มีลูกดวงหรือมีคนผ่านเข้ามาบางทีไม่ชอบใจก็ว่าเราบ้างนะครับหรือเหวี่ยงเราบ้างแบบเนี้ยก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะบั่นทอนในเรื่องของความรู้สึกของเราบ้างแต่เราก็พยายามปล่อยวางเดอะสตาร์คือการปล่อยวางแล้วเราจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เกินไปอย่าใช้แบบความหุนหันพลันแล่นจนเกินไปคิดทำอะไรเนี่ยนะครับพยายามอย่า กังวลจนเกินไปให้เราพยายามมีอินเมจินในการที่เราต้องแบบมองในทางโพซิทีฟนะครับมองมุมบวกเนาะแล้วทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่เราต้องการไปในทิศทางที่เรานั้นหวังเอาไว้มันน่าจะไปถึงจุดเป้าหมายความสำเร็จได้เพราะมันมีไพ่เดอะสตาร์มาแล้วเราต้องพยายามปล่อยวางกับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกกับความรู้สึกกับปัญหาสิ่งต่างๆนะครับแล้วตกผลึกให้มากใช้ความคิดการตัดสินใจโดยการที่เราต้องมีการฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับแล้วเราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นการว่าฟื้นฟูในเรื่องของภาวะจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของจิตวิญญาณเนี่ยมันแปลว่าไม่ต้องแปลลึกซึ้งนะครับแปลแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรเนี่ยนะครับเราต้องมองในมุมบวกมองที่บวกแล้วก็พยายามเสริมสร้างสภาวะจิตให้เรามันเข้มแข็งมากขึ้นใครที่อ่อนไหวใครที่เซนซิทีฟง่ายให้คุณพยายามฝึกทำสมาธิแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเราแบบสมาธิไม่ไหวอะเราแบบสมาธิสั้นอย่างเงี้ยทำยังไงดีบ้างก็ลองฝึกเล่นโยคะก็ได้สำหรับผู้หญิงนะครับอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าผู้ชายก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะทำอะไรก็ได้คือโยคะก็ได้มันก็เป็นการฝึกสมาธิบาลานซ์สมดุลได้เช่นกันนะครับมันน่าจะช่วยแบ่งเบาทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยเราทำในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้มันก็น่าจะทำให้เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะในช่วงของเดือนนี้บอกเลยว่าเรายังมีความรู้สึกที่ยังมีอะไรที่ยังพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าและยังมีโอกาสที่จะได้ปรับได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆการท่องเที่ยวการเปิดหูเปิดตาในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะมันเป็นวันหยุดปีใหม่ยาวเราจะยังได้ไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาได้พบปะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีอินสปิเรชันสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีเปิดรับและเปิดกว้างได้มากขึ้นการเงินก็มีโอกาสที่จะอู้ฟู่ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่ดีแล้วฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกได้มากขึ้นเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ